ใครที่ทานข้าวอยู่ต้องขออภัยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมหวานใส่ชุดนอนมาเพราะว่ายังไม่ได้อาบน้ำนะไปแปรงฟันนะคะแล้วก็ทาลิปสติกมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะมารีวิวเครื่องดูซิวเซียนของเซี่ยวมี่ค่ะหวานนะคะได้ใช้เครื่องนี้มาสัก6เดือนแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มารีวิวสักทีนึงวันนี้ถือโอกาสดีนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่เขาบอกก่อนว่าอุปกรณ์บางอย่างของหวานเนี่ยก็หายไปบ้างแล้วนะคะอย่างตัวเครื่องเนี่ยข้างล่างความจริงเขามีแบบตัวยางนะคะไว้ปิดด้วยนะแต่ว่ามันเกะกะก็เลยดึงออกนะคะแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนนะซื้อมาเนี่ยก็จะมีกล่องอะไรมาให้มีพลาสติกปิดมีฝาปิดนะคะแต่หวานก็ทิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากเกะกะนะแล้วก็เขามีซองเก็บให้ด้วยนะคะและเขาก็มียางแบบนี้มาให้นะคะซึ่งหวานก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนของเครื่องนะคะแล้วก็มีอีก3ชิ้นนะคะ3ชิ้นนี้ก็คือจะเป็นจุกไว้ดูดนะคะไว้เอาไว้สวมนะซึ่งขนาดแต่ละขนาดก็มีการใช้งานที่ไม่เหมือนกันนะคะจุกแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นแบบลีๆนะรูค่อนข้างใหญ่นะคะหวานคิดว่าเอาไว้ดูดในพื้นที่กว้างๆนะคะยิ่งรูใหญ่เนี่ยการดูดก็จะยิ่งน้อยลงนะแรงดูดน้อยลงส่วนตัวเนี้ยหวานใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลดูดไม่ค่อยขึ้นนะคะรูถัดมานะคะก็จะมีเป็นองค์กลมแบบนี้นะคะก็จะเล็กลงมาหน่อยนะคะเอาไว้ใช้ดูดบริเวณจมูกได้เลยนะใครที่เริ่มแรกนะคะแนะนำว่าอันนี้เลยดีที่สุดนะคะก็จะดูดขึ้นนะคะส่วนรูถัดมานะคะก็จะมีขนาดเล็กลงเห็นไหมความแตกต่างอันนี้เล็กที่สุดนะคะเอาไว้ดูดตามซอกจมูกนะคะก็จะเห็นผลดีนะซึ่งโดยตัวเนี่ยชอบอันนี้มากที่สุดแต่ใครที่ใช้อันนี้ได้ใช้อันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าพอหวานเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัวเนี้ยคือความจริงตรงนี้ไว้แค่ซอกจมูกใช่ไหมคะแต่หวานน่ะใช้รูเนี้ยทั้งจมูกเลยนะแล้วพอใช้ตัวนี้ทั้งจมูกแล้วกลับไปใช้รูที่ใหญ่ขึ้นมันไม่ค่อยขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะคะให้เอาตัวนี้ไว้ใช้แค่ซอกจมูกนะอย่าไปใช้ทั้งจมูกเทคนิคอีกอย่างนึงที่หวานจะแนะนำนะคะก็คือคนที่ผิวแห้งมากๆหรือผิวแห้งนะจะดูดขึ้นยากกว่าคนที่มีผิวมันนะคะเนี่ยหวานคนพบมากับตัวนะปกติเนี่ยหวานเป็นคนผิวแห้งเนาะก็เลยจะดูดขึ้นยากหวานก็มีเคล็ดลับของหวานนะคะก็คือให้ใช้ครีนซิ่งนะคะให้ใช้เป็นแบบน้ำนะคะไม่ควรใช้เป็นแบบออยล์เช็ดเครื่องสำอางเนาะเพราะว่ามันจะมันเกินนะคะมันเกินมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเนาะแต่ว่าไม่ควรผิวแห้งนะคะมันจะดูดยากนะคะซึ่งใช้ครีนซิ่งเช็ดหน้าแล้วปล่อยให้หน้ามันขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วค่อยใช้เจ้าเครื่องนี้นะคะก็จะทำให้ดูดได้มากยิ่งขึ้นนะคะหวานก็แนะนำนะคะว่าใครที่แบบมือใหม่นะคะให้ทำเฉพาะตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเผื่อผิวมันช้ำนะดูดมากๆเนี่ยผิวมันจะช้ำได้นะคะอ๋อลืมบอกอุปกรณ์อย่างนึงที่เขาให้มาคือสาย USB ที่เอาไว้ต่อนะคะแล้วก็เอาไว้ชาร์จแต่ว่าไม่ได้มีหัวชาร์จให้นะต้องไปแบบใช้หัวชาร์จของมือถือนะคะแต่ว่ามันขนาดสั้นๆแค่นี้เองนะคะหวานเองก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันสั้นจนเกินไปนะคะก็เลยใช้เป็นสายมือถือเอานะคะซึ่งสายของเขานะคะก็จะเป็นหัวแบบนี้นะแบบนี้นะคะก็จะใช้เวลาชาร์จใช่ไหมคะก็เสียบลงไปแบบนี้แล้วก็นำไปต่อกับหัวชาร์จมือถือนะคะแล้วก็เสียบแบตนะคะแล้วก็เสียบไปนะคะก็จะเป็นการชาร์จตัวนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้ใส่ถ่านนะคะแต่ว่าเวลาเราจะใช้เนี่ยก็คือกับการถอดมาเอาเป็นสาย USB นะคะเสียบที่รูใหญ่แล้วอันนี้ไปเสียบกับมือถือของเรานะคะข้อดีของเขาก็คือพอต่อมือถือแล้วเราจะสามารถเห็นทุกอย่างนะคะที่เราดูดขึ้นมาแบบตื่นเต้นมากๆนะคะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะดูดออกมาแล้วเป็นยังไงค่ะวิธีการใช้อย่างแรกคือโหลดแอป Good Time นะคะ GoodTime นะคะแอปนี้นะหลังจากเปิดแอปเข้ามานะคะก็กดปุ่มเปิดนะคะข้างล่างนี้นะคะเราก็จะได้ยินเสียงแล้วนะคะว่ามันเปิดนะจากนั้นก็รอนะคะเข้ามาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้นะกดสคริปต์นะคะอันนี้หวานยังไม่ได้ใส่หัวนะคะก็เดี๋ยวเรามาใส่หัวกันนะคะวิธีการใส่เนี่ยเขาก็จะมีลูกศรตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าให้ใส่ลงมาแบบนี้นะคะใส่ให้ถูกนะคะถ้าเกิดมันไม่ถูกไม่ตรงร่องเนี่ยมันก็จะไม่เห็นภาพนะคะนี่เราก็จะเห็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มดูซิวเซียนของเรากันดีกว่านะเดี๋ยวขอวางโทรศัพท์นะคะไว้ข้างล่างนี้นะคะซึ่งเทคนิคของหวานก็คือใช้มือจับจมูกนิดนึงนะคะดันออกมานะแบบนี้นะจะช่วยทำให้ดูดสิวเซียนได้ง่ายยิ่งขึ้นนะเห็นไหมหวานเปิดไประดับที่3เลยนะคะมันปรับได้3ระดับนะ
อีกอย่างนึงก็คือห้ามแช่นะคะเกิน2วินาทีนะคะก็คือเราต้องเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะใครที่ทานข้าวอยู่ต้องขออภัยนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งไว้ที่ตำแหน่งเดิมเกิน2วินาทีมันจะจอมืดนะคะแล้วก็เป็นการบอกว่าให้เลื่อนตำแหน่งไปได้นะคือวันอาจจะไม่ได้ตกใจมากนะคะเพราะว่าวันใช้เครื่องนี้มา6เดือนแล้วก็เลยคินชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบเพิ่งใช้ครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นครั้งแรกก็จะแบบอะไรเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดมันมีความมันนะมันจะดูดขึ้นมาง่ายกว่าผิวแห้งนะลองไปดูหลายๆคลิปก็ได้นะคะบางคนที่เขาดูดไม่ขึ้นเพราะว่าผิวแห้งนะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ดูซึ่งหวานอยากจะบอกว่าใครที่ทำนะคะก็อย่าให้มันเกิน2วินะเพราะมันอาจจะทำให้จมูกของเราช้ำได้นะและพูดเผื่อเลยนะคะเผื่อใครจะถามว่าแบบเอาไปดูดตำแหน่งอื่นได้ไหมนะคะหวานเองนะคะก็เอาไปดูดเหมือนกันนะแต่ว่าจะทำโดยที่แบบเร็วที่สุดไม่ค้างเลยนะคะเพราะว่าหวัดเคยทำแล้วมันค้างมันแดงเป็นแบบนี้เลยช้ำเลยนะแต่ถ้าทางที่ดีนะคะถ้าเกิดสมมติใครไม่มั่นใจในฝีมือนะทำแค่จมูกก็พอนะคะแล้วหวัดอยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะวิธีการล้างเจ้าหัวครอบเขานะคะซึ่งอยากจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยไปดูรีวิวมาแต่ยังไม่มีใครมาสอนวิธีการล้างใช่ไหมคะเพราะว่าหวัดเองซื้อมาก็แบบเฮ้ยไม่รู้ล้างไงมันเอาไม่ออกมันล้างน้ำอย่างเดียวไม่ออกนะคะมันแบบติดแน่นเลยนะคะที่ขายของหวัดก็คือใช้แค่เครื่องบาดเล็กๆนะคะที่หวัดเลือกเล็กเพราะว่ามันสามารถใช้กับจุกเล็กได้นะแต่ถ้าเกิดอันใหญ่สามารถใช้กับอันใหญ่ได้แหละถ้าเกิดใครที่ใช้อันใหญ่อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้รูเล็กด้วยนะคะก็แนะนำว่าเป็นเครื่องบาดอันเล็กๆนะแย่ไปชุบเพื่อดันดูดีไม่แน่ใจว่าหรือเปล่าแต่แบบเนี่ยออกมาเต็มเลยนะคะดันออกมาทำความสะอาดนะคะแล้วก็เช็ดนะคะบางทีมันก็จะมีติดอยู่ข้างในนะคะพอเราเห็นแล้วว่าข้างในมันเริ่มไม่มีคราบอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เอาไปแช่น้ำที่ผสมเดตเตอร์นะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคโดยสรุปก็คือหวานรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากนะคะสำหรับเงินที่เสียไปอันนี้หวานซื้อมา 1,800 บาทนะคะเขามี2สีนะคะก็จะมีสีทาแบบนี้แล้วก็สีชมพูนะหวานซื้อมาจากใน Shopee นะคะมีหลายราคานะลองไปหากันดูนะคะอันนี้เป็นของ Xiaomi เนาะซึ่งที่หวานบอกว่าคุ้มค่าเพราะว่าหวานว่ามันสามารถกำจัดซิปเซียนออกไปได้แบบหมดจริงๆนะคะแล้วก็สามารถใช้บริเวณอื่นได้ด้วยแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังความชำนาญนิดนึงนะคะพวกที่รู้ก็คือใช้แบบไม่ยุ่งยากเลยทำเองได้ที่บ้านด้วยนะคะค่อนข้างแบบประทับใจมากอันนี้ใช้มา6เดือนแล้วนะคะก็ยังสภาพเดิมไม่ได้แบบพังอะไรนะหวังว่ามันอยู่ได้หลายปีเลยนะคะก็ยังไงนะคะไปหาลองกันนะจ้าวันนี้หวังก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะ